ผมได้ยินเสียงละไปดูไปดูกันเลยนี่แดดหุบนะครับนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูถ่ายดูแดดหุบอยู่เนี่ยเมฆเห็นไหมดวงที่อยู่กับเมฆน้ำขึ้นโอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือปั๊มน้ำที่ผมใช้ในการรดน้ำสวนทุเรียนที่บ้านผมและวันนี้ผมจะมาหาข้อมูลว่าถ้าผมจะเปลี่ยนจากการใช้ไฟบ้านให้กลายเป็นใช้โซล่าเซลล์มาจ่ายไฟให้กับปั๊มจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแผงโซล่าเซลล์ต้องใช้กี่แผงกี่วัตต์และที่สำคัญที่สุดที่อยากรู้คือใช้งบประมาณเท่าไหร่ข้อมูลเรื่องของการนำเอาแผงโซล่าเซลล์มาจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำนั้นหาได้ไม่ยากนะครับในอินเทอร์เน็ตหรือร้านค้าออนไลน์ก็มีจำหน่ายผมไม่กล้าเสี่ยงซื้อโดยไม่มีข้อมูลเพราะผมกลัวว่ามันอาจจะใช้งานได้ไม่ดีหรือมีปัญหาจุกจิกตามมาผมจึงมาหาข้อมูลกับคนที่เขาใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์อยู่แล้วเพื่ออยากรู้ว่าเขาลงทุนเท่าไหร่อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างผมไปสอบถามเจ้าของบ้านผมสนใจปั๊มโซล่าเซลล์ที่ติดอยู่เนี่ยครับแล้วทีนี้มันเป็นปั๊มแบบธรรมดาทั่วไปแต่ใช้พลังงานโซล่าเซลล์แล้วก็แผงโซล่าเซลล์กี่วัตต์นี่เขามีสเปคไหมว่ากี่วัตต์ก็ไม่รู้เขาว่ากี่วัตต์แต่ตอนแรกมามันก็ใช้ไม่ดีหรอกอ๋อเลยฮะพอมาแล้วเขาก็มาเปลี่ยนผมถามคุณพี่เจ้าของบ้านว่างบประมาณเท่าไหร่คุณพี่บอกไม่ทราบข้อมูลตรงนั้นเลยคุณพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ชุดนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนโดยหน่วยงานภาครัฐคุณพี่มีหน้าที่คอยดูแลคอยตรวจสอบความผิดปกติมีหน้าที่เปิดปิดปั๊มและยังได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ก็คือนำน้ำไปใช้ในสวนหลังบ้านด้วยแต่แผง390วัตต์โมโนแผงโซล่าเซลล์จำนวน5แผงละ390วัตต์เป็นแผงแบบโมโนฮาร์ปเซลปั๊มน้ำตัวนี้เป็นปั๊มมิสูท่อ2นิ้วใช้ไฟฟ้าบ้าน AC 380/220 โวลต์สูบน้ำจากบ่อลึกประมาณ5เมตรนำไปใส่ไว้ในแท้งที่มีความสูงจากปลายท่อจนถึงพื้นดินประมาณ5เมตรตรงนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์สำหรับโซล่าเซลล์และเบรกเกอร์ปั๊มน้ำพร้อมทั้งมีอุปกรณ์กันฟ้าเซิร์ชโปรเทคชั่นแล้วก็ฟิลส่วนข้างบนตัวเล็กๆนี้คุณพี่บอกว่าตรงนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้ก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ที่ทางโครงการนำมาติดตั้งแทนตัวเก่าแต่เนื่องจากขนาดของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเก่ามากจึงไม่สามารถติดตั้งภายในตู้ได้จึงได้ทำการต่อสายออกมาภายนอกและมาติดตั้งตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมว่าจะลองดูน้ำเดี๋ยวถ้าจังหวะเปิดเดี๋ยวผมจะไปดูน้ำหน่อยนะครับขอบคุณมาก4 5 6 7 8 9 10 11 12กล่องละ4 12ก็4เมตรประมาณ4เมตรครึ่งตอนนี้ระดับน้ำ4เมตรครึ่งนะอันนี้คือปั๊มหอยโข่งแต่ที่ผมชอบคือน้ำแรงจริงสุดยอดโอ้เจ๋งมากดูตอนแดดหุบว่าเป็นยังไงนะครับพี่ก็เปิดแล้วดูแดดหุบว่ามันพี่เขาบอกของเดิมถ้าแดดหุบปั๊มดับตัวเก่านะตัวใหม่รอแป๊บหนึ่งมันจะใช้เวลาในการค่อยๆสตาร์ทนี่ผมได้ยินเสียงแล้วนี่ขนาดแดดหุบนี่ให้ดูนะครับให้ดูว่าแดดหุบจริงๆแดดหุบยังได้น้ำแบบนี้พี่พอใจไหมพอใจจ้ะชอบเลยเจ๋งเลยสุดยอดเดี๋ยวผมขอดูไอ้เนมเพจตรงนี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าใช้แผงขนาดตั้งแต่330วัตต์2ถึง10แผงนั่นแสดงว่า2แผงก็ทำงานได้แล้วสำหรับข้อมูลสเปคของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะเป็นยี่ห้อ Sunnec รุ่น 2,200 เป็นแบบไฮบริดก็คือสามารถเอาไฟที่เป็นไฟบ้าน220โวลต์เข้าไปผสมได้ในกรณีที่ใช้งานในลักษณะประปาหมู่บ้านซึ่งปั๊มน้ำจะต้องทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนจำนวนแผงที่ใช้ตั้งแต่2ถึง10แผงคือ2แผงก็จะทำงานนะครับแต่ว่าน้ำอาจจะไม่ได้แรงเต็มที่แรงดันของแผงโซล่าเซลล์ที่ต่ออนุกรมกันจะต้องไม่เกิน450โวลต์นะครับ
สามารถใช้ปั๊มบาดาลก็ได้ปั๊มหอยโข่งก็ได้ตั้งแต่1ถึง3แรงม้าใช้กับมอเตอร์3เฟสและซิงเกิลเฟสก็ได้มีวงจรเพิ่มแรงดันกรณีแผงโซล่าเซลล์รับแสงน้อยผมเช็คราคาจาก Facebook ของ Sunnex รุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 15,500 บาทแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ต้องการผสมไฟจะถูกลงมา 2,000 บาทนะครับเหลือ 13,500 บาทมาดูต้นทุนอุปกรณ์อื่นๆที่เหลือแผงโซล่าเซลล์ขนาด390วัตต์เป็นประเภทโมโนฮับเซลล์ผมเช็คในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บขายของออนไลน์มีที่ใกล้เคียงก็คือ410วัตต์ราคาแผ่นละ 3,490 บาทยังไม่รวมค่าส่งปั๊มน้ำ2แรงม้าท่อเข้าออก2นิ้วใช้ไฟ380ทับ220โวลต์ราคา 9,340 บาทยังไม่รวมค่าส่งจะได้คำตอบว่าถ้าต้องการให้ได้น้ำแรงแบบนี้เราจะต้องลงทุนอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์หลักๆประมาณ 37,290 บาทอันนี้ยังไม่รวมเบรกเกอร์สายไฟและยังไม่รวมโครงเหล็กและค่าแรงนะครับแต่ในกรณีของผมนั้นผมมีแผงโซล่าเซลล์อยู่แล้ว6แผงเป็นแผงขนาด450วัตต์ผมมีปั๊มน้ำอยู่แล้วขนาดใกล้เคียงกันก็คือเป็นปั๊มน้ำ 1.5 แรงสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมต้องการอินเวอร์เตอร์ดีๆสักเครื่องหนึ่งผมก็ซื้อแค่เพียงอินเวอร์เตอร์ผมจะเลือกรุ่นที่ไม่มีการผสมไฟก็คือ 13,500 บาทเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ปั๊มในตอนกลางคืนนั่นเองครับมีสายตรงนี้เป็นสายที่เขาปล่อยลอยเอาไว้สำหรับเอาไฟ220เข้าไปเสริมในเวลาที่ต้องใช้งานในตอนกลางคืนเพื่อให้ปั๊มน้ำรับไฟ220แต่ตัวนี้มันจะแปลงให้กลายเป็น3เฟสเองแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีของประปาหมู่บ้านบางครั้ง1ทุ่ม2ทุ่มน้ำหมดแทงแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้รับแสงไอ้ตัวนี้ก็จะจ่ายไฟนะครับก็คือสรุปว่ามันสามารถที่จะรับไฟได้2ระบบเป็นไฟ220โวลต์ AC เข้ามาเสริมแต่ในสภาวะปกติจะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ตั้งแต่2แผงถึง5แผงนะครับเข้าทางนี้เป็นการต่ออนุกรมกันทั้งหมดส่วนสายเส้นนี้จะเป็นสายสำหรับต่อลูกลอยไฟฟ้าครับนี่ต่อลูกลอยไฟฟ้าแต่นี่คือไม่ได้ต่อก็ใช้วิธีทำงานคือทำงานแบบแมนนวลต้องการจะเปิดปิดก็มากดตรงนี้เอารันสต็อปรันสต็อปนี้อันนี้คือฟรีเควนซีแสดงว่าตอนเพิ่มเนี่ยค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดแหมค่อยๆปรับความถี่ขึ้นไปอันนี้เป็นกระแสอันนี้เป็นอุณหภูมิอันนี้เป็นเวลาอันนี้คือโวลต์ของแผงโซล่าเซลล์แต่ที่น่าสนใจคือโวลต์ที่ออกไปให้กับมอเตอร์เนี่ย300กว่าโวลต์เพราะว่าอันนี้คือเป็น3เฟสนะมันจ่ายไฟมันเป็น3เฟสจ่ายซิงเกิลเฟสก็ได้3เฟสก็ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกต่อสายนิดหน่อยนะครับก็ไปแปลงไปเลือกวิธีการต่อสายแต่ตัวนี้ใช้ได้ทั้ง2ระบบลักษณะการทำงานก็คือแผงโซล่าเซลล์จ่ายไฟมาที่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ปรับไฟให้เหมาะสมกับปั๊มน้ำจ่ายให้กับปั๊มน้ำสูบน้ำจากบ่อขึ้นไปเก็บไว้ในแทงค์และเมื่อต้องการใช้น้ำก็จะเปิดวาล์วน้ำก็จะไหลไปจ่ายให้กับหัวสปริงเกอร์ที่สวนตอนนี้หัวสปริงเกอร์ที่ใช้อยู่กี่หัวครับพี่ประมาณเปิดได้เต็มที่ประมาณ20หัวประมาณ20หัวนะเพราะว่าอันนี้มีบางหัวที่มันหลุดอยู่แล้วก็บางหัวตันผมผ่านมาแล้วก็เห็นว่าที่นี่กำลังติดตั้งก็เลยจะดูว่าเขาใช้ปั๊มแบบไหนนะครับนี่ตัวนี้เลยเอาละครับขอบคุณพี่มากรบกวนเวลาครับ